เอาละครับเรามาต่อกันเลยเราจะไปที่ถนนหมายเลขสามกรีนข้างบนเหมือนมีของ TM TM โอเคได้เลยครับอันนี้ผมต้องขอพูดอีกทีหนึ่งนะครับมันขึ้นไปมันมีบอกขึ้นไม่ได้ครับเหมือนต้องมีเคนทาลอสมาแล้วก็แบบถล่มไปขอพูดอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เล่นจนถึงผ่านบททดสอบที่1แล้วนะครับใครที่ยังลังเลอยู่สำหรับเกมภาคนี้ผมบอกเลยว่าไม่ต้องลังเลเกมมันดีขึ้นเยอะมากนะครับถึงจะผ่านมาแค่เจนเดียวจาก6มา7นะครับมันสำหรับผมมันก้าวกระโดดครั้งใหญ่จริงนะคือระบบการต่อสู้อะไรทุกอย่างเหมือนเดิมแหละแต่ทุกอย่างมันสมูทขึ้นนะครับภาพสวยงามขึ้นสเกลถูกต้องนะครับฉากหลังสวยงามเห็นไหมฉากหลังเป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นซื้อเกมภาคนี้ยังไงก็คุ้มนะครับยังไงก็คุ้มมีตัวให้จับแบบ800กว่าตัวแล้วก็มีตัวให้เล่นถึง800กว่าตัวนะครับตัวของภาคใหม่ๆมีอะไรให้ทำเยอะนะครับแล้วก็ผมว่าแมปมันน่าจะกว้างเลยแหละน่าจะกว้างในระดับนี้เลยนะฮะ AI โหดขึ้นเยอะมากใช้แบบไม่ได้ตีมั่วใช่ป่ะนี่เนี่ยถ้ายิงก็สวยรู้ว่าสเปเชียลแท็กไม่มีก็เลยตีเบาแต่ว่าใช้ลองใช้ตัวสุดดูดีกว่าโอเคแรงขึ้นหน่อยหลักมอนป่าตีโม่อยู่แล้วครับเพราะไม่มีใครสอนมันแล้วพอจบเกมก็ยังสามารถรักษาโปเกมอนได้ด้วยนะครับจะไลฟ์ถึงกี่โมงครับถึง6โมงครับสำหรับวันนี้ตอนนี้อยู่รูท2เดี๋ยวไปที่รูท3ตอนนี้ขอเปลี่ยนมาเคียงทานิออกแล้วก็เอาเป็นเจ้าอาชิมาริขึ้นมาแทนนะครับอาชิมาริเลเวล16แล้วยังไม่เปลี่ยนร่างเลยแปลกมากตอนนี้ก็กดแชร์กันได้อีกรอบนะผ่านมาสักพักแล้วผ่านบททดสอบที่1แล้วก็ชวนคนเข้ามาดูกันได้สวัสดีฉันกัปตันอินิมาเจอกันอีกแล้วนะตอนที่นายเดินทางอยู่ในภูมิภาคในเกาะของภูมิภาคอาโรราแห่งนี้เนี่ยก็จะเจอกัปตันนะครับเจอป้อมของกัปตันตั้งอยู่ตรงนี้ตรงนี้เต็มไปหมดเลยป้อมเหล่านี้เนี่ยก็เป็นจุดมาร์กที่มีโปเกมอนที่แข็งแกร่งนะครับที่สามารถหาได้นะครับคนที่ผ่านจุดเหล่านี้ไปนะครับก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ที่แข็งแกร่งเท่านั้นนะครับคนที่เข้ามาร่วมบททดสอบของเกาะแต่ละเกาะเนี่ยสามารถผ่านป้อมพวกนี้ไปได้นะครับแล้วก็ตราบใดที่พวกเขาสามารถผ่านการทดสอบนะครับป้อมพวกนี้นะครับป้อมพวกนี้เนี่ยฮะมันไม่เชิงป้อมต้องเรียกว่าทางกั้นนะครับปัดทางกั้นไว้แต่ว่าถ้าผ่านบททดสอบแล้วเขาจะให้ผ่านทางกั้นตรงนี้ไปได้นะครับถ้าหากเรายังไม่ผ่านบททดสอบก็คือเรายังแข็งแกร่งไม่พอหลังจากตรงนี้ไปมันจะมีตัวที่แข็งแกร่งไงเขาก็เลยกั้นไว้ให้คนที่ผ่านการทดสอบเท่านั้นถึงจะผ่านไปได้อย่างปลอดภัยดูย้อนหลังในนี้ไม่มีนะครับมีแต่ใน YouTube เท่านั้นตอนนี้เราได้แซดพาวเวอร์มาแล้วนี่ติดแซดพาวเวอร์อ๋อแล้วก็ติดให้โปเกมอนที่ต้องการใช่ปะเดี๋ยวลองติดให้อาชิมารีดูครับมันใช้แซดพาวเวอร์ได้กับทุกท่าเลยเหรอดูให้ดีนะไอ้หลานเราเป็นน่าจะเป็นญาตินะครับอาจจะเป็นหลานนะครับแต่นี่โอเคทุกตัวสามารถใช้แซดพาวเวอร์ได้ก็ดีนะอย่างเมกาเนี่ยใช้ได้แค่บางตัวแต่ถ้าแซดพาวเวอร์ใช้ได้ทุกตัวก็แจ๋วไปเลยครับทุกตัวจะได้มีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นมา Breakneck Beastได้รับแซดพาวเวอร์ไปแล้วครับแล้วก็วายไปอย่างเต็มที่ break neck bridge คนให้คอหักนะฮะพุ่งชนในแบบจะดูกระเดี่ยวไปตายเหรอลูก
ัตตาจารย์นี่เกมเด็กนะครับท่าน่ารักจริงสามารถใช้ได้ครั้งเดียวในหนึ่งการต่อสู้นะครับหลงพลาดกับลีเลียที่ถนนหมายเลข3นะครับยังไงก็ช่วยตามหาเธอให้ทีนะกวินอาจจะไปอยู่ในถ้ำใช่ไหมถ้าโจมตีแต่ละท่าจะมีท่าเดียวยกเว้นท่าประจำตัวถ้าท่าซัพพอร์ตมีท่าแค่สายแชทข้างหน้าชื่อเข้าปัดโอเคขอบคุณมากครับนี่คือข้อมูลของซัสพาวเวอร์นะครับเก็บให้หมดเอปป้าเบอร์รี่มันไม่มีคนเก็บเลยแถวนี้เดี๋ยวเราจะลองจับอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับเนียสเนี่ยเดี๋ยวเราจะเทรดทิ้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราโหวตก่อนว่าจะเอาเนียสอยู่ไหมถ้าเกินร้อยนะเกินร้อยเท่านั้นนะครับถึงจะอยู่ต่อเกินร้อยแต่จริงเราไม่รู้ว่ามีคนโหวตเท่าไหร่เกินร้อยแล้วกันง่ายอ่ะช่วงกวินคัมแบ็กกลับมาแล้วครับเราจะเอาเนียสอยู่ต่อไหมอยู่ที่พวกคุณแล้วครับ1อยู่2ไม่อยู่ครับอยู่เฉยหนึ่งอยู่สองไม่ไปโหวตกันครับให้เวลา30วินาทีนะครับถ้าอยู่คืออยู่จนจบนะต้องเกิน100ถ้าไม่อยู่ครบถ้าอยู่ไม่ถึง100ก็เราจะเทรดเจ้าเนียสทิ้งไปเลยนะครับเฮ้ยเจอเงาตอนนี้คนโหวตมีประมาณมีคนโหวต170แล้วนะแต่ไม่โหวตเยอะกว่าอยู่ดีแหละคือถ้าจะอยู่เนี่ยต้องลาก่อนเนี่ยผมขอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันนะครับคนโหวต170คนเราจะเอาคนโหวตเกิน 70% ถึงตัวนั้นถึงจะได้อยู่โอเคไหมครับเกิน 70% สมมติมีคนโหวต170คนเราก็ต้องเอา170มันต้องคูณยังไงวะหนึ่งร้อยสิบเก้าโอเคประมาณนี้70%ของไอ้นี่แล้วกันของผู้โหวตนะครับต้องอยู่เกิน 70% นะถึงจะได้เดี๋ยวผมคิดเองผมเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนียสครับลาก่อนนะครับจริงๆมันช่วยเราได้เยอะนะแต่แบบมันจับง่ายอ่ะก็โอเคอย่างนี้ก็ดีครับก็จะเป็นกฎที่โปเกมอนที่นำมาเล่นจริงอ่ะก็จะเป็นโปเกมอนที่แฟนๆที่ดูอยู่เป็นคนเลือกมาให้เล่นนะครับก็เราประเทศประชาธิปไตยครับแล้วก็ถูกต้องครับนี่เป็นวิธีการที่ถูกต้องนะเฮ้ยพูดอะไรประชาธิปไตยอ่ะเป็นใครวะเปล่าฮะผมเล่นเกมอยู่เฉยครับเล่นเกมเฉยๆฮะลุงใจเย็นอย่าเล่นเนียสมองบนมากตอนนี้เจแปนอาโอโมริผมก็ต้องได้ตัวที่ดีกว่าเนียสเนี่ยนะเราเล่นมาถึงตรงนี้คอส
อย่าลืมว่าเราได้เทรสทีละ3ตัวนะครับแล้วเราจะเล่นต่อไปก่อนแล้วค่อยเทรสอีกทีนะครับเรามันจะได้ไม่ยืดเกินไปนะครับจะได้มีส่วนของเนื้อเรื่องเข้ามาบ้างนะครับถ้าหากว่าจบ3ครั้งยังไม่ได้ตัวมาใช้เนี่ยก็คือความซวยของผมที่ต้องแบกรับเจ้าเนียสไปเล่นต่อนะครับแล้วตัวใหม่ๆก็จะที่ควรจะได้ก็จะไม่ได้เลเวลที่ควรจะได้นะครับกวินคัมแบ็กครับเราคัมแบ็กแน่นอนอีก2ครั้งนะครับเรามีโอกาสอีก2ครั้งซึ่งมันต้องคัมแบ็กแน่นอนอยู่แล้วครับโอกาสตั้ง3ครั้งถ้าทำไม่ได้นี่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วฮะแม่เลเวล3ด้วยนั้นเนี่ยจากญี่ปุ่นนะครับเทรนเนอร์ผู้หญิงนะครับเอามาแรงเลดี้บ้านะครับน่ารักให้นะครับแล้วเราถูกใจแน่นอนอย่างนี้คุณผู้หญิงจากญี่ปุ่นนะครับสาวญี่ปุ่นนี่น่ารักอยู่แล้วครับขอให้ตัวดีๆเราแน่นอน yes green comeback ไม่ต้องเก่งมากมายก็ได้แต่ตัวนี้เราชอบยุ่งเดี๋ยวเราค่อยมาโหวตนะครับว่าจะเอาตัวนี้อยู่ต่อไหมอ่ะมันตามเกณฑ์แล้วนะครับคือเป็นโปเกมอนตัวใหม่นะครับโปเกมอนอยู่ในเด็กใหม่หรือว่าเป็นอาโรราฟอร์มนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ของเราละนะครับแต่ว่าผมขอเอาไปใช้แป๊บหนึ่งแล้วเพื่อนๆจะได้ตัดสินว่าจะเอามันอยู่ต่อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะตัดสินทุกอย่างจากความน่ารักอย่างเดียวไม่ได้นะฮะเราขอเอาไปเล่นก่อนสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดโหวตนะครับว่าจะเอาเจ้าคิวตี้ไฟตัวนี้อยู่หรือเปล่าเลเวล12เลเวลก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เอาไปเล่นตอนนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับนิสัยอะไรจริงๆแล้วแมลงตัวนี้มันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับจริงๆมันก็น่ารักดีแต่ว่าโปเกมอนตัวใหม่นะครับมันก็มีทั้งหลายตัวจริงๆเราก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเอาไอ้แมลงตัวนี้มาใช้อะไรแบบมากมายขนาดนั้นนะครับมันมีตัวเราเพิ่งเริ่มเกมเองนะเราเพิ่งเริ่มเกมได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันมีตัวเยอะครับที่เราเอามาเล่นจริงได้นะครับแล้วก็โปเกมอนมันเป็นที่แบบเราต้องต่อสู้นะครับมันจะมาเน้นความน่ารักคือถ้าเล่นน่ารักนี่ไปเล่นกับคุกกิ้งมาม่าดีกว่านะครับน่าสนุกเยอะกว่านะฮะเกมนี้เราจริงจังนะครับต้องต่อสู้ครับต้องต่อสู้นะฮะไม่ต้องอ้อมค้อมมันไม่ได้อ้อมค้อมผมพูดจริงๆนะคือแบบอะไรมันเล่นโปเกมอนแล้วแบบเล่นเอาโปเกมอนมาแรงน่ารักมาใช้ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะนะครับนี่มันคือเกมที่จริงจังนะฮะแบทเทิลกันขนาดนี้ผมเชื่อมั่นในตัวทุกคนนะครับว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยากจะทดสอบอะไรแบบมากมายแล้วนะครับคือจริงๆผมก็สามารถที่จะเปิดโหวตได้เลยว่าแบบจะเอามันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะตัดสินใจกันได้นะครับคนดูก็จริงจังโหวตอยู่แน่นอนเฮ้ยไม่หรอกผมว่าคนดูผมอะเอาเลยดีกว่ามาเอาเลยเอาเลยผมว่าคนดูรักผมอ่ะ400กว่าคนตรงเนี้ยนะแปลงร่างด้วยเดี๋ยว Queen Comeback is real Queen Comeback จะมาแล้วปูเราโหวตไปแล้วนะมันเกิน70นะฮะเกิน70 100กับ40ตอนรับมาใช่ปะจำไม่ได้ปูอยู่แล้วกันสาวดุ้นมาแล้วจ้าอาชิมอุ้ยโปเกเด็กสวยมากครับเบรนี่ทีมกวินต้องสายกล้ามโอ้น่ารักมากแต่อดัมแบบสายเบรฟอะผมเชื่อมั่นในตัวพวกคุณนะมองตาสิผมเชื่อมั่นในตัวพวกคุณผมเชื่อว่าพวกคุณรักผมนะครับผมเชื่อว่าพวกคุณรักผมผมเชื่อว่าพวกคุณตัดสินใจได้ดีแล้วกับโปเกมอนตัวนี้นะครับดูให้ดีจอบนคือ
ค่าความสามารถมันนิสัยซีเรียสนะครับนิสัยซีเรียสอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้นิสัยนี้มันอะไรอะนะแต่ว่าก็นิสัยซีเรียสนะครับดูค่าพลังอะไรอย่างนี้ดูท่าไม้ตายมันครบตรงนี้นะครับผมจะเปิดโหวตแล้วนะฮะไม่ต้องทดสอบอะไรกันครับอยู่ต่อไหมอยู่ต่อไหมหนึ่งอยู่สองเก็บกระเป๋ากลับบ้านนี่ครับแหมตัวเลือกไม่ลำเอียงเลยนะฮะอ่ะเรามารู้ผลกันพร้อมกันผมเชื่อใจพวกคุณนะครับผมรู้ว่าพวกคุณจะเลือกสิ่งที่ดีให้ที่สุดให้กับผมนะครับการมานั่งไลฟ์สตรีมแบบหลายชั่วโมงแบบนี้โอ้โหมันต้องใช้พลังงานเยอะมากจะต้องทำนู่นทำนี่ผมเตรียมเทมเพลตสวยมากเลยเห็นไหมผมทำทุกอย่างแบบตั้งใจมากเลยนะครับมีการแคปจอมีการอย่างงู้นอย่างนี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้อย่างดีที่สุดนะครับคอมซื้อมาใหม่ทุกอย่างใช้อย่างดีทำเพื่อพวกคุณทั้งนั้นเลยครับผมเชื่อว่าตอนนี้พวกคุณจะทำเพื่อผมบ้างแล้วนะครับเอาละครับตัวนี้มันจะได้อยู่กับเรา126กับ80ไม่ค่อยมั่นใจ 70% 70% 126กับ80 206 206คูณ70หาร100 144Yes yes yes เฮ้ยเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปนะจะนูนะแล้วคิวที่ไฟล์ไม่ได้อยู่ต่อนะครับคิวที่ไฟล์ไม่ได้อยู่ต่อแต่เดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะครับเราหรือเราจะให้จบเลยพิมพ์มาหน่อยจะเอาให้จบตรงนี้เลยไหมจะหาตัวใหม่ให้ได้ตรงนี้เลยไหมหรือเราจะไปต่อกันเลยตอนเนี้ยมันไม่ได้จบในวันเดียวอยู่แล้วยืดก็ยืดอ่ะไม่เป็นไรเราต้องรู้ให้ได้ว่าวันเนี้ยตัวที่จะไปสู่จบเกมของเราอ่ะมันจะเป็นตัวอะไรบ้างหาเลยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เปิดโหวตบ่อยมากพอดีผมสู้อยู่ด้วยแหละหาเลยหรือรอก่อนหาเลยให้ได้ตัวนึงหาเลยให้ได้ตัวนึงนะตัวเดียวนะครับตัวเดียวที่จะแบบพอได้ปุ๊บเราจะใช้ไปจนจบเลยนะหัวไป30วิน่าจะพอดีตัวนี้ออกไปแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปเทสอ่ะสนุกอ่ะกูลืมกด TFโทษทีผมเดินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนครับดีผมจะไล่สู้ให้ครบนะครับยังไงไม่จบในวันเดียวอยู่แล้วเราไหนๆเราจะยืดแล้วเราทำให้เต็มที่ครับทุกคนมีส่วนร่วมกับผมครับหาเลย145โอเค23คนไม่ต้องน้อยใจหรือหนีไปไหนนะครับยังไงผมก็รักคุณรอกันก่อนนะครับเสียงส่วนใหญ่ยังไงก็มีผลมากกว่าเสียงส่วนน้อยนะครับเสียงส่วนน้อยมีความสำคัญนะครับแต่เราต้องให้ความสำคัญกับเสียงส่วนใหญ่นะครับเอ้ยพูดอะไรแล้ววะเสียงเหมือนคุณลุงของบ้านเลยครับมีอะไรฮะผมแค่บอกว่าเสียงส่วนใหญ่มันมีความสำคัญแค่นั้นเองโอ้โหมันกระเด็นมะเฮ้ยแม่ผมประมาทไปหน่อยเกมอย่างที่บอกเกมภาคนี้มันเก่งจริงครับเก่งจริงครับยุงก็เสียงส่วนใหญ่แต่ไม่70%ขอโทษนะเรามีกฎของเรานะครับขาดนิดเดียวอันนี้เดียวมันสนุกตรงนี้แหละมันสนุกตรงนี้แหละยังเป็นคนไทยอยู่หรือเปล่าอุ้ยตัวนี้เก่งมากครับมันเลเวล13น้อยกว่าไบโอเน่แค่4แต่ว่าสู้มันไม่ได้ครับมันดูดเลือดโอ้โหไม่อยากดูดเลือดเราเจอตัวเก่งเท่าไหร่ถ้าเป็นภาค XY อ่ะวันเดียวจบได้นะครับประมาณ12ชั่วโมงถ้าเล่นแบบนานหน่อยแต่ภาคเนี้ยไม่มีวันที่จะวันเดียวจบได้แล้วผมคิดว่านะเพราะเกมน่าจะสเกลใหญ่แล้วก็เล่นยากขึ้นนะครับเทรนเนอร์เก่งจริงอ
เดี๋ยวเราจะหาเลยนะครับเสียใจกับน้องคิวที่ฟายด้วยจริงๆผมชอบมันนะมันน่ารักจริงๆตอนแรกผมก็อยากจะให้อยู่ร่วมทีมด้วยนั่นแหละแต่ว่าไม่มีอะไรหรอกครับก็แค่เป็นเสียงส่วนใหญ่อ่ะไม่ได้เกี่ยวผมไม่ได้ชี้นำอะไรแบบเจ้ายุงเมื่อกี้เลยนะไม่ได้ชี้นำนะฮะมันเผ่าได้ตัดสินแล้วเคยดูไหมครับ Survivor ครับทุกคนเป็นคนเลือกนะฮะผมเล่น4วันถึงจบโอเคก็เดี๋ยวผมขอขอบคุณนิดนึงผมจะเปิดทางขอขอบคุณแฟนๆนิดนึงที่ใช้บัตรหนึ่งเข้ามานะฮะเทรดเลยขอบคุณมากครับคุณปากาวใช่ไหมฮะคุณปากาวนะครับหนับหนุนด้วยให้ทิปมาด้วย TM Top Up นะครับของ True Move 150 บาทขอบคุณมากครับก็ยินดีมากครับจะไลฟ์ให้สนุกที่สุดนะครับก็ขอบคุณมากเอาล่ะเราได้แล้วซาร่าจากออสเตรเลียออสเตรเลียเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นทวีปแห่งการผจญภัยนะครับการผจญภัยนี่ก็คือเกมโปเกมอนก็คือการผจญภัยนะครับผมเชื่อว่าเขาเข้าใจการผจญภัยเนี่ยจะต้องใช้คู่หูที่แข็งแกร่งนะครับเขาจะต้องส่งตัวที่แข็งแกร่งให้ผมอย่างแข็งแกร่งครับแต่ว่าเป็นตัวภาคกลางนะครับตัวภาควินครับย้อนหลังในไมล์ไลน์มีไหมไม่มีต้องรอใน YouTube นะครับเพราะว่า YouTube ของผมจริงๆคนดูผมเยอะนะแต่ไม่มีคนแชร์ใน YouTube ไม่ผมไปดูรอดูใน YouTube ครับเดี๋ยวผมจะรีบลงให้จริงๆนะครับกาดี้น่ารักมากเลยโอ้แต่เราต้องเทรดเลยนะครับมันไม่ตรงคอนเซปต์ของเราคือเราจะใช้ตัวภาคใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะครับวาดรูปนะครับโปเกมอนที่ผมใช้ในการจบลีกไม่ใช่จบลีกจบเกมเนี้ยนะครับเหมือนที่เคยเลยนะฮะแล้วก็ผมจะแจกโดยการผมจะปริ้นนะครับแล้วก็ส่งให้คุณแล้วก็ผมจะเอามาติดฝาบ้านผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวตอนช่วงใกล้จบวันที่เป็นวันจบอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ากิจกรรมนี้อะไรขอเทสอีกแป๊บนึงนะครับพาร์ทนี้ก็จะรีบเล่นแล้วกันจะรีบเล่นนิสัยตรงนะพี่คือมันไม่เราต้องเล่นตัวใหม่ครับกดอันนี้จะไม่เปลี่ยนแน่ๆครับกดนี้จะไม่เปลี่ยนแน่ๆเพราะเราเล่นภาคใหม่แล้วเราอยากให้เพื่อนๆได้เห็นโปเกมอนใหม่ๆครับกระปุกเลยกูนะเล่นเกมภาคใหม่นี้ไม่คิดจะเอาโซนภาคใหม่ส่งมาหน่อยเลยล่ะเพื่อนมีแต่ตัวภาคเก่าเอาตัวที่มันแบบว่าทำให้เราตื่นเต้นมากกว่านี้หน่อยได้มั้ยน้องชายผมไอเนสชอบยาดอนมากครับไอเนสชอบมากครับแฮฟูอุ้มนี่สายตรงอยู่น่าจะบรีดมาเลยพวกนี้ขออภัยนะคนที่อยากดูเนื้อเรื่องเราสนุกแน่นอนถ้ามีตัวใหม่ๆเล่นอ่ะเราสนุกแน่นอนอ่ะเพราะฉะนั้นขอตัวใหม่1ตัวก่อนตอนนี้ทีมสกันมันคงไม่รับซื้อยาดองคืออย่างนี้เราได้ตัวใหม่ปุ๊บเราจะมาโหวตกันต่อว่ามันจะได้อยู่ต่อหรือจะได้ออกไปจากบ้าน AF ของเราผลโหวตคือต้อง 70% ของผลโหวตนะครับยากมากการจะได้อยู่ในทีมนี้นะครับต้องเป็นโปเกมอนที่แบบสตรองมากอ่ะนะฮะอ
ไม่มีตัวอะไรจะส่งกันเหรอแม่มันหาง่ายมากใช่ไหมในภูมิภาคนี้เนี่ย2ตัวติดกันมันไม่น่าจะใช้แล้วนะเพื่อนนะโปเกมอนมีตั้ง800ตัวทำไมไม่ส่งตัวเดียวกันเป๊ะๆมา2รอบติดกันเลยล่ะเพื่อนครับจากคนเดิมหรือเปล่าเนี่ยอะไรเฮ้ยใครแคปทันบ้างดีตบมือกันใหญ่เกือบ800ตัวครับไม่ถึง800นะเกือบ800ใช่ป่ะตอนแรกผมนึกว่ามันจะออกมาสัก100ตัวนี่แต่นี่มันออกมากี่ตัวมา80ป่ะ80ตัว801ตัวแล้วมัวแต่ขำขอโทษนิวซีแลนด์โซฟีแม่น่ารักคนที่ชื่อโซฟีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนดีคนที่น่ารักเป็นคนที่ชอบอะไรใหม่ๆเล่นโปเกมอนก็จะจับตัวใหม่ๆแล้วเป็นคนมีน้ำใจได้ตัวใหม่ๆมาไม่เก็บเอาไว้ส่งมาให้เพื่อนใช้เกตบอลจะได้เล่นต่อมั้ยเนี่ยกูเอาเลยครับจะได้ตัดสินใจกันทีเอาเถอะเกตบอลนกจับนกพอทนมาสเตอร์บอลจับเปริปเปอร์สิยังมีมาแล้วคนเราไม่มีผิดพลาดอย่างไรตัวนี้ผมยังไงก็ได้นะ185ถึงก็129ไม่ได้ไป2ครับไม่ถึงยากนะเนี่ยยากจริงๆการจะผ่านได้รับเลือกขึ้นมาเป็นประธานในทุกดีไม่ใช่ครับนิสัยเจนเทิลเนี่ยดีละเพราะฉะนั้นผมจะพยายามไม่เนี่ยพอเราได้ตัวปุ๊บเราจะเล่นไปยาวๆหน่อยแล้วเราค่อยมาหากันอย่างนี้นะครับเพราะหาปุ๊บเราแบบเราหาจนกว่าจะได้เลยอ่ะนะครับเพราะนั้นมันอาจจะยากนิดนึงหกสิบห้าก็ได้นะผมเห็นด้วยขอ65แล้วกันครับแม้มันอาจจะยากไปหวดเลย65%ครับไม่ต้องดูนิสัยครับเลือกเลยจะเอาไม่เอาเลือกเลยนิสัยอะไรก็ยอมแล้วอ่ะเลือกเลยครับพวกคุณเป็นคนตัดสินครับ 65% นะฮะร้อยยี่สิบแปดครับเจ็ดสิบเอ็ดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าหนึ่งเก้าเก้าหารหกห้าคูณ100เฮ้ย199คูณ65หาร100 129 129ขนาดปรับลงมาแล้วนะแต่ขาด1คะแนนเสียงครับโอ้โหขาดหนึ่งครับเมื่อกี้ไม่งั้นเจ้ายุงได้อยู่ต่อนะครับนิสัยอะไรวะ
นี่ใส่น็อตเฮ้ยจริงๆนี่ใส่น็อตที่ใช้ได้ด้วยเนี่ยเฮ้ยก็เฮฮาดีนะลดเหลือ60เถอะคือจะเอาให้ได้แล้วใช่ไหม60อ่ะตัวต่อไป60ครับ60แล้วมาประมูลครับตัวต่อไป60นะครับมีใครให้น้อยกว่านี้ไหมครับมีใครให้น้อยกว่านี้บอกมาเลยครับ60ครับ60ไม่น้อยกว่านี้แล้วไม่น้อยกว่านี้มันจะ50 50แล้วโอเคการโหวตนี่มันแหมยากเหมือนกันนะมีหน้ากกต.ไม่ค่อยจัดเลือกตั้งเท่าไหร่เดี๋ยวมันค่อยๆลดไปเรื่อยๆ60ผมว่าโอเคนะแต่ตัวนี้ไม่โอเคส่งมาทำไมตอนนี้พักคุยกันก่อนได้นะนะลูกนะนี่สายไฟเอ็ดครับนี่สายผิดคนดูเยอะขึ้นเห็นไหมตอนเทสมันก็หนุกดีอย่างที่ผมบอกตอนเทสมันก็แบบลุ้นดีเออขอกินนิดนึงครับหิวมากขอโทษจริงๆนะไม่ได้ตั้งใจสนุกตัวต่อไป 60% นะครับง่ายขึ้นเยอะแล้วแหละน่าจะได้แล้วแหละถ้ามันตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงเกณฑ์ของเราเป็นตัวใหม่พวกคุณที่เล่นอยู่อ่ะเทสตัวใหม่ๆมาบ้างก็ได้นะวันนี้วินอย่างเดียวคือมาเคนคันนี้โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์60%นะครับโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์มาดูนะครับ 60% น่าจะได้หรือเปล่าโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ครับผมมีรางสังหรณ์ว่าจะได้อยู่ต่อเนี่ยชัวร์เลยคือไม่เลวร้ายหรอกมันก็น่ารังตีนะโอ้โหผมว่าไม่ต้องโหดแล้วมั้งน่าจะได้แล้วเนี่ยได้188หาร60ไม่ใช่188คูณ1 60หาร100โอเคครับเราได้โดนัลด์ทรัมป์ครับ 63%โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์เข้าสู่ทีมของเราแล้วสิ่งที่อยากบอกตอนนี้ก็คือสุดท้ายกูก็ได้ตัวป่าแรกมาอยู่ในทีมนี่มันทีมจบเกมนะเว้ยไม่เหมือนไม่มัน
มันเป็นตัวใหม่มันอาจจะเก่งก็จริงอะสุดท้ายก็ตัวปลาแรงหรือเปล่าวะอย่างน้อยก็ปลา2ปลา3ก่อ3ก่อ4อะไรก็ได้เปล่าวะตัวเล็กๆคือกูเดินจับออกก็ได้ไงคือมันแบบกูเจ็บกูปวดกูรวดราวโอเคเราตัดพาร์ตตรงนี้ครับพาร์ตต่อไปเราไปที่ด่านใหม่กันเลยครับ